This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ตัวสารที่อยู่ในเหล้าเนี่ยก็คือเอทานอลนะฮะเอทานอลเนี่ยเขาจะไปเสริมนะตัวฤทธิ์ของตัวกาบาในสมองตัวรับกาบาแล้วกันนะตัวรับกาบาตัวรับกาบาเนี่ยมันถ้ามันเยอะมากๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับง่วงนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยคลายกังวลนี่ก็คือเป็นตัวที่กระตุ้นตัวรับกาบาเพราะฉะนั้นก็จะมีฤทธิ์เรื่องของทำให้ง่วงทำให้หลับทำให้มีเรื่องแต่ว่าก่อนที่จะง่วงจะหลับอะขณะที่ต่ำกว่านั้นเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์เรื่องของทำให้เหมือนกับความกังวลหรือความยับยั้งชั่งใจตรงเนี้ยมันหายไปฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยแล้วก็อยากให้ตั้งใจฟังกันมากๆค่ะสำหรับเรื่องนี้ว่าทุกอึกที่ดื่มเหล้าเข้าไปเนี่ยนะคะทำลายอะไรบ้างเดี๋ยวเราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สหภูมิศรีสุมาศูนย์พิษวิทยาและภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีค่ะค่ะเอาล่ะวันนี้เราคุยเรื่องนี้กันนะคะคุณหมอกับสุริพรยังไม่ได้เมานะวันนี้เรายังคุยกันด้วยมีสติสัมปชัญญะเต็มที่ไม่มีใครเมานะคะแต่ว่าเรื่องของการดื่มสุรามันมีผลต่อเราอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วมันส่งผลกระทบอะไรนะต่อร่างกายของเราเนี่ยก็เดี๋ยวเราไล่แยกประเภทก่อนนะเอาแบบเฉียบพลันก่อนครับกลุ่มเฉียบพลันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการมึนเมาอันนี้ก็ต้องบอกว่าบางคนชอบให้ดูตัวเลขเนาะก็มีตัวเลขคร่าวๆแหละแต่ว่าต้องบอกว่าบางคนเนี่ยเป็นกลุ่มที่เซนส์มากนะตัวเลขอาจจะไม่ได้ต้องสูงขนาดนั้นที่จะเกิดการมึนเมานะครับแม้กระทั่งตัวเลขในกฎหมายของแต่ละรัฐที่บอกว่าเมาแล้วห้ามขับเนี่ยยังไม่เท่ากันเลยเพราะว่าจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าเป็นตัวเลขที่เป็นการประมาณการว่าคนส่วนใหญ่น่าจะเกิดการมึนเมานะครับเนาะอย่างเช่นอย่างของบ้านเราตัด50มิลลิกรัมใช่ไหมฮะ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยจริงๆของที่อื่นเขาก็อาจจะตัดสูงอย่างอเมริกาตัด80อย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะก็ให้รู้ไว้ว่าตัวเลขพวกนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆผมใช้คำว่าเป็นตัวเลขคร่าวๆนะเพราะว่าบางคนอ่ะเขาตัวเลขไม่ถึง50เขาก็เบลอแล้วเขาก็แย่แล้วนะครับนะงั้นเริ่มต้นเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าพอดื่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะขาดทำให้การยั้งคิดการตัดสินใจยับยั้งความคิดของตัวเองเนี่ยลดลงก่อนนะฮะบางคนเขาเลยบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวพอเล่าเข้าปากปุ๊บเดี๋ยวมันพูดเยอะเคยเห็นไหมฮะทุกอย่างจะพังเพราะมันไม่มีการยั้งคิดไงไม่มีการกรองแล้วค่ะอยู่ออฟฟิศเป็นคนเหนียมๆนะพอไปดื่มเหล้าปุ๊บเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละพังพลูมาเพราะเขาไม่มีการยั้งคิดแล้วซึ่งไอ้การยั้งคิดเนี่ยที่หรือยับยั้งชั่งใจที่หายไปอันเนี้ยนะครับเนาะก็จะอาจจะส่งผลให้เกิดการเรื่องของการพูดอะไรบางอย่างออกมาหรือการทะเลาะวิวาทหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นการขับรถก็จะเป็นการตัดสินใจที่แบบไม่ดีแหละมันยับยั้งตัวเองไม่ได้ไม่หรอกครับคุณหมอคะอันนี้เอาถ้าเกิดแบบเราดื่มเข้าไปเงี้ยมันมีอะไรในเหล้าหรอถึงทำให้เราแบบกลายเป็นคนขาดความยั้งคิดขึ้นมาหลังจากที่ดื่มเหล้าทั้งที่แบบเอาปกติก็เราก็คิดทบทวนหรือว่าอะไรได้มีสติสัมปชัญญะคือตัวสารที่อยู่ในเหล้าเนี่ยก็คือเอทานอลนะฮะเอทานอลเนี่ยเขาจะไปเสริมนะตัวฤทธิ์ของตัวกาบาในสมองตัวรับกาบาแล้วกันนะตัวรับกาบาตัวรับกาบาเนี่ยมันถ้ามันเยอะมากๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับง่วงนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยคลายกังวลเคยได้ยินพวกยานอนหลับบางตัวไหมฮะที่เขาบอกว่าเป็นยาคลายกังวลด้วยยานอนหลับยาคลายกังวลนี่ก็คือเป็นตัวที่กระตุ้นตัวรับกาบาซึ่งเหล้าเนี่ยไม่ได้ออกฤทธิ์ไม่ได้ออกฤทธิ์แบบตำแหน่งเดียวกันเป๊ะๆนะครับแต่ว่าออกฤทธิ์กับตัวรับตัวนี้เหมือนกันเพราะงั้นก็จะมีฤทธิ์เรื่องของทำให้ง่วงทำให้หลับทำให้มีเรื่องแต่ว่าก่อนที่จะง่วงจะหลับอะขณะที่ต่ำกว่านั้นเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์เรื่องของทำให้เหมือนกับความกังวลหรือความยับยั้งชั่งใจตรงเนี้ยมันหายไปเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คุณหมอเลยบอกว่าปริมาณเปอร์เซ็นต์หรืออะไรพวกนี้มันไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเราต้องดื่มไปถึงขั้นนั้นเราถึงจะสติสัมปชัญญะไม่มีหรืออะไรแต่บางคนถ้าแบบอ่ะยังคนไม่ค่อยดื่มหรือคออ่อนอย่างนี้ที่เขาบอกกันเนี่ยนิดนึงก็ได้แล้วก็อาจจะเบลอๆงงๆเราไม่รู้แหละเราพูดอะไรออกไปบ้างก็ได้
ก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่บ่งบอกได้ 100% อย่างนี้ใช่ไหมใช่หรือบางคนเนี่ยเขามีตัวเหมือนมีโรคประจำตัวหรือมียารับประทานประจำที่แบบเหมือนออกฤทธิ์สไตล์เดียวกันอยู่อย่างเงี้ยฮะอย่างเช่นเป็นคนรับประทานอาจจะเคยได้ยินเนาะคนที่ทานยานอนหลับบางชนิดเขาจะมีคุณเภสัชเขาก็จะเขียนไว้บนเนี้ยห้ามดื่มร่วมกับแอลกอฮอล์คุณไหมฮะใช่ใช่ใช่ก็เหมือนกันเพราะว่ามันออกฤทธิ์จะตายเดียวกันเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดการหลับที่หลับลึกเกินไปค่ะนะฮะเนาะหรือว่าเกิดอันตรายที่แบบมึนเมารุนแรงได้นะครับอ๋อมันมาจากตรงนี้นี่เองเราก็อย่างว่าแต่จริงๆคุณหมอเพราะว่าเอาแค่ตัวเองนะเป็นคนไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่าไหร่เลยแหละไม่คือไม่ค่อยดื่มเลยแหละนานไปไหมคะนานที จะดื่มทีนึงดื่มเนี่ยก็ไม่ดื่มเยอะด้วยนะคะแต่ว่าดื่มไปแล้วมีความรู้สึกว่าอันนี้ถ้าสมมุติอยู่ในห้องเอาแค่ไม่ใช่เหล้าจ๋าอะไรขนาดนั้นนะคุณผู้ฟังเป็นแค่แบบคุณเลอร์ว่าไปไม่บอกคำก่อนหน้านี้นะพวกเนี้ยที่เป็นน้ำสีๆอย่างเงี้ยค่ะดูเหมือนหวานๆดูไม่น่าจะมีอะไรเยอะโอ๊ยแต่มันหลับดีนะโอ้จริงๆยังไม่หมดขวดเลยในยุคนึงอ่ะต้องบอกว่าในยุคนึงนะคำเหมือนกับว่าคำลือหรือว่าคำที่แบบว่าเหมือนเชิญชวนนะให้ดื่มเนี่ยบอกว่าเฮ้ยนอนไม่หลับดื่มเหล้าสิอะไรเงี้ยเคยมียุคนึงเป็นแบบนี้เลยนะแต่ว่าพอข้อมูลออกมาชัดเจนว่าเฮ้ยมันทำให้ติดนะมันหลับเพราะว่ามันต้องไปพึ่งไอ้แอลกอฮอล์พึ่งเอทานอลนี่ตลอดเวลาแล้วก็ส่งผลร้ายอื่นๆต่อระบบอื่นๆต่อสุขภาพเนี่ยเราก็เลยไม่มีใครแนะนำอีกนะฮะคือแต่ต้องยอมรับว่ามีอยู่ยุคหนึ่งคำลือพวกนี้ออกมาจริงๆอ๋อดื่มเหล้าแล้วจะทำให้หลับถ้าว่าจะหลับก็ดื่มเหล้าซะจนปัจจุบันยังมีคนพูดอยู่เลยวันนี้ไปดื่มแล้วกันจะได้หลับสบายอะไรอย่างเงี้ยมีติดแล้วล่ะอันนั้นอ่ะดูทรงแล้วติดละแต่บางคนไม่ได้หลับนะคะคุณหมอคือบางคนก็อย่างที่บอกฮะถ้าขนาดมันไม่ถึงที่ทำให้เกิดมึนเมาง่วงซึมเนี่ย มันก็จะเป็นเหมือนกับเป็น disinhibition ก่อนอ่ะก็คือหมดการยับยั้งชั่งใจไปก่อน ถัดไปเนี่ยพอมันเริ่มมึนๆปุ๊บก็จะเริ่มแบบอาการมองเห็นไม่ดีการควบคุมกล้ามเนื้อไม่ดี เดินเซ ใช่ไหมฮะเหมือนแบบเวลาจริงๆเราเห็นคนเมาเราก็จะชอบบอกว่าเนี่ยตำรวจตรวจด่านเนาะเขาก็จะชอบให้เดินเท้าต่อเท้าอย่างเงี้ยเดินเส้นตรงคือเขาตรวจสอบแล้วว่าการควบคุมกล้ามเนื้อเราโอเคไหมนะครับค่ะอ๋อบางคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยเล่นอะไรเนี่ยอะไรไม่เมาตำรวจไม่ได้พาเราเดินเล่นนะเขาตรวจสอบว่าเขาตรวจสอบว่าเราเดินโอเคไหมกล้ามเนื้อเราโอเคไหมนะครับไม่เมาเดินเลยทีนี้เอียงออกเลยใช่งั้นหยุดขาดการยับยั้งชั่งใจแล้วยับยั้งชั่งใจตัวเองไม่ได้หยุดตัวเองไม่ได้แล้วการมองเห็นไม่ดีการควบคุมกล้ามเนื้อไม่ดีเริ่มง่วงเริ่มซึมเริ่มเบลอๆนะครับคราวนี้ถ้าเป็นมากกว่านี้อีกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ถ้าสูงถึงระดับหนึ่งเนี่ยก็จะจำเหตุการณ์ไม่ได้เคยเห็นเพื่อนบางคนหรือว่าเคยได้ยินไหมฮะบางคนดื่มเสร็จปุ๊บมันหายไปเลยภาพตัดภาพตัดในทีเช้าแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่รู้จำอะไรไม่ได้นะครับอันนี้เห็นในละครบ่อยๆนะก็ชีวิตจริงก็มีคนแบบนี้อยู่บ้างนะครับก็กินกันเยอะจริงๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอันตรายอีกนะฮะโดนปลดทรัพย์โดนเอาไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายอะไรก็จะมาระดับเนี้ยซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบางทีกินเองบางทีโดนขยันขยอให้กินโดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็มีสารพัดแบบนะฮะจริงคราวนี้ถ้าสูงขึ้นไปอีกเนาะอย่างบางคนเขาบอกว่าแถวๆ200นี่เริ่มเบลอและเริ่มแย่แล้วจำไม่ได้แล้วบอกว่าขึ้นไปแถว300เนี่ยนะหายใจลำบากหัวใจเต้นผิดจังหวะเลยนะเฮ้ยทำไมต้องดื่มอะไรกันขนาดนั้นอันนี้คือแบบว่ามีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าที่จนต้องใช้แอลกอฮอล์ในการแบบว่าขนาดนั้นอย่างที่บอกครับเพราะอาจจะไม่ได้เป็นคนพยายามจะดื่มเองหูยแต่มันเยอะมากนะคุณหมอใช่300ก็มันเริ่มต้นด้วยความขาดความยับยั้งชั่งใจถูกไหมฮะมันมีกองเชียร์อยู่ไอ้แรกๆตอนเชียร์เราก็ยังยับยั้งชั่งใจดีเล่าเข้าปากปุ๊บความยับยั้งชั่งใจหายไอ้พวกนี้มันยังเชียร์อยู่ดื่มเลยอย่างนี้อย่างเงี้ยมันชอบเป็นอย่างเงี้ย มันก็สุดท้ายมันก็จะจบลงที่ว่าเราขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วค่ะเห็นไหมคนเมาอ่ะส่วนใหญ่จะพูดว่าไม่เมาใช่จะต่อได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วคือมันการตัดสินใจมันแย่ไปแล้วครับเพราะว่าความยับยั้งชั่งใจหรือความคิดเป็นเหตุเป็นผลตอนนั้นมันไปแล้วครับอ๋อไม่ใช่ว่าด้วยเหตุผลนี้เหรอไอเราก็คิดว่าแบบอ๋อไม่ยอมรับตัวเองว่าตัวเองเมาเพราะว่าเคยเจอมีเพื่อนที่แบบว่าเอาแหละเริ่มแล้วนะคะเราจะรู้เพราะว่าเราไม่ได้เมาด้วยใช่ไหมคะเราก็จะเห็นพฤติกรรมละว่าผิดปกติใช่ไหมอ๋อแบบนี้นี่เองนะฮะคราวนี้ถ้าแบบแรงๆเนี่ยอย่างที่บอกหัวใจเต้นผิดจังหวะได้หรือว่าในบางรายเนี่ยมันหลับแล้วมันหลับลึก
จนเรียกว่าทางเดินหายใจเราตกอ่ะอันนี้เสียชีวิตนะแบบเสียชีวิตนะหัวใจเต้นผิดจังหวะกับหายใจล้มเหลวเนี่ยเสียชีวิตเลยคืออารมณ์แบบช็อกไปเลยโดยแบบไปเลยใช่ไหมคะตัวเองไปเลยใช่ครับว้ายใช่ยังไปก็จะมีหนักๆระดับนี้เนี่ยก็จะมีอธิตายนะหัวใจเต้นผิดจังหวะหลับลึกจนทางเดินหายใจตกแล้วก็อีกพวกนึงคือมักจะเจอร่วมกับอันนี้เป็นแบบเฉียบพลันปนกับเรื้อรังด้วยพวกที่เรื้อรังเนี่ยเขาจะขาดสารอาหารอยู่เดิมเพราะว่าจริงๆเหล้าเนี่ยทำให้การดูดซึมวิตามินหลายชนิดเนี่ยไม่ดีโดยเฉพาะวิตามิน B1 นะครับเนาะการดูดซึมไม่ดีการกักเก็บในร่างกายไม่ดีซึ่งวิตามิน B1 เนี่ยจำเป็นต่อการทำงานของเซลล์เกือบจะทุกเซลล์เลย B1 พอมันขาดปุ๊บเนี่ยร่วมกับจากการที่เราดื่มเหล้าเรื้อรังแล้วโดนเหล้าอัดเข้าไปอีกเนี่ยบางคนจะเกิดภาวะเลือดเป็นกรดซึ่งเลือดเป็นกรดนี่ก็จะหอบนะหายใจแรงหายใจเร็วแล้วก็ถ้ารุนแรงมากๆก็ความดันตกเลยงั้นตายนี่มีเฉียบพลันก็มีหัวใจมีหลับลึกแล้วก็อันถัดมาก็คือเป็นเลือดเป็นกรดนะครับนะรุนแรงมากๆก็เสียชีวิตได้เลยโอ้ยไม่ได้ตื่นขึ้นมาเลยไม่คุ้มอ่ะใช่อันนี้เฉพาะเฉียบพลันนั้นเลยไม่พูดเรื้อรังสักคำเลยนะโอ้ยแค่นี้ก็กลัวน่ากลัวแล้วเนี่ยโอ้ยดื่มอะไรเยอะขนาดนั้นเฉียบพลันอื่นๆนะครับแต่ว่าจะไม่ได้อยู่ในเฟสตอนที่มึนเมาเนาะก็จะมีเรื่องของตับอักเสบอันนี้เฉียบพลันเหมือนกันนะตับอักเสบจากการดื่มเหล้าคนที่มียาประจำตัวบางอย่างคนที่มีโรคตับอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนำว่าเลี่ยงเหล้านะครับนะฮะแล้วก็ถัดไปคนที่มีกรดยูริกสูงหรือมีโรคเกาต์นะครับกรดยูริกก็จะสูงขึ้นนะดื่มปุ๊บเนี่ยกรดยูริกขึ้นแล้วบางคนเขาบอกว่าอุ้ยเนี่ยเป็นเกาต์ห้ามกินไก่ไปดื่มเหล้าจอดเหมือนกันเดี๋ยวจริงๆมันไม่ได้แปลว่าห้ามกินไก่มันแปลว่าห้ามกินอาหารที่ลดที่ไปรบกวนการขับกรดยูริกหรือมีอาหารที่จะกระตุ้นให้ยูริกสูงโทษแต่ไก่นะไปดื่มเหล้าก็จอดเหมือนกันคือบอกว่าไม่กินไก่ก็ได้แต่อย่าให้ไม่ดื่มเหล้าไม่ว่าไม่ได้อะไรอย่างงี้ไม่ต้องขนาดนั้นโอ้อย่างงี้ไม่น่ารอดนะฮะโอ้ยแต่ละอย่างนี่เฉียบพลันเหรอคะยังนี่เฉียบพลันครับยังไม่พูดเรื้อรังสักคำเลยนะเอาเริ่มเรื้อรังกันดีกว่ามั้ยได้โอ้โหดมากอ่ะวันนี้เราจากบนลงล่างเลยเราเอาจากสมองก่อนนะฮะค่ะอย่างที่บอกนะครับวิตามิน B1 เนี่ยเป็นส่วนสำคัญของการใช้พลังงานสร้างพลังงานในเซลล์ต่างๆหลายเซลล์นะครับระยะยาวเนี่ยก็ทำให้เซลล์สมองเนี่ยเสื่อมนะครับอาจจะเคยได้ยินว่าคนที่เป็นพิษสุราเรื้อรังสมองเสื่อมโก้งไปเลยอันนี้มีค่ะเนี่ยมีนะครับแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของพวกความผิดปกติของเส้นประสาทด้วยเส้นประสาทเสื่อมนะครับแม้สมองปลายประสาทปลายประสาทเสื่อมนะพวกนี้ก็อาจจะมีมือชามือไม่มีแรงนะครับเนาะมีเรื่องของความเสี่ยงของโรคทางหลอดเลือดนะฮะอย่างกลุ่มของเส้นเลือดสมองตีบนะกลุ่มของความดันโลหิตที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องของโรคหัวใจนะครับสมองและลามลงมาที่หัวใจและหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดแข็งหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวแล้วก็หัวใจเสื่อมนะฮะนะนะก็เสื่อมก็นำไปสู่เรื่องของหัวใจวายถ้าแรงๆมากๆเป็นกันหนักๆก็มีถึงน้ำท่วมปอดเลยนะครับในระยะยาวนะถัดไปนะฮะสมองแล้วหัวใจแล้วหลอดเลือดแล้วนะครับลงมาเอาบริเวณใบหน้าให้เสร็จก่อนแล้วกันเนาะก็ตรงในปากในคอเนี่ยนะครับก็ตัวสุราเองเนี่ยเป็นความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งนะครับนะของเยื่อบุในลำคอนะครับเนาะแล้วก็โพรงจมูกนะครับเนาะโพรงจมูกนี่สำคัญเลยนะมังงะมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งลำคอนะครับแล้วก็พูดถึงมะเร็งแล้วก็ต่อเลยมะเร็งตับนะฮะมะเร็งลำไส้4มะเร็งเลยนะโอ้ยมะเร็งเดียวก็ตายแล้วจริงจริงนะมี4มะเร็งแล้วนะนะครับเนาะแล้วก็ตัวเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงมะเร็งไปแล้วลงมาที่ตับแล้วก็จะมีเรื่องของตับแข็งอันนี้เราคงเคยได้ยินไขมันเกาะตับอักเสบนี่เราคงเคยได้ยินนะครับเอาขยับจากตับทางขวามาตรงกระเพาะที่อยู่ทางซ้ายบ้างก็กระเพาะนะครับก็จะมีเรื่องของระคายเคืองกระเพาะเนอะอาจจะมีเรื่องของเลือดออกทางเดินอาหารจริงๆเฉียบพลันก็กัดกระเพาะนะแต่ว่าถ้าเป็นเลือดหลังนี่จะทำให้ถ้าตับแข็งแล้วเกิดเขาเรียกว่าเส้นเลือดโป่งพองในทางเดินอาหารน่ะถ้าเลือดออกจากทางเดินอาหารจากเส้นเลือดโป่งพองในทางเดินอาหารเนี่ยนะมันโอกาสเสียชีวิตเนี่ยเยอะมากเขาใช้คำว่าถ้าเส้นเลือดดำโป่งพองในคนตับแข็งแล้วเลือดออกอะฮะคือบางคนเนี่ยบอกว่าไม่หยุดดื่มใช่ไหมแล้วก็ไม่ไปรับการรักษาตับมันแข็งปุ๊บเนี่ยเส้นเลือดจากทางเดินอาหารเวลามันจะไหลคืนเข้าสู่ระบบหัวใจเนี่ย
มันต้องไปวิ่งผ่านตับก่อนพอตับมันแข็งเนี่ยเลือดมันวิ่งผ่านไม่ดีเส้นเลือดมันก็โป่งวันดีคืนร้ายมันก็แตกครับวันดีคืนร้ายเออค่ะเออวันดีคืนร้ายก็แตกเพราะแรงดันมันเยอะมากแตกนะคราวนี้พอมันแตกมันรั่วปุ๊บเนี่ยในเลือดในกระเพาะหรือหลอดอาหารเนี่ยเวลาเลือดออกเนี่ยเขาจะบอกว่าเออโอกาสตายนะประมาณ20กว่าถึง 30% เวลาจำง่ายๆ1ใน3ถึง1ใน4ตายค่ะโอ้ยเออแล้วถ้ารอดไปได้ปุ๊บนะถ้าไม่เลิกไม่รับการรักษาที่ดีนะเดี๋ยวเป็นใหม่แล้วก็อัตราตาย1ใน4ใหม่อีกรอบนึงคือเหมือนทุกรอบอ่ะมีเสี่ยงตายทุกรอบโอ้ยเสี่ยงรอบเดียวพอละมั้งจะไปเสี่ยงอะไรหลายรอบปกติเขาไม่เสี่ยงรอบเดียวสิคนเหล่านี้นะฮะใจเย็นนะนะก็ถ้าบอกว่าเอ้ยเนี่ยเห็นไหมดื่มแล้วยังไม่ตายเลยก็คนที่ตายมันไม่ได้มาเล่าจริงคนที่มาเล่าคือหมอรักษาคนที่ตายนั่นแหละเขาก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ตับและกระเพาะทางเดินอาหารและสมองหัวใจแล้วนะครับลงมาอ๋อลืมไปมะเร็งนึงกระเพาะปัสสาวะด้วยห้ามะเร็งนะถัดไปนะครับถ้าเป็นของไตกับพวกระบบควบคุมเกลือแร่ในร่างกายนะครับไตก็จะเสื่อมได้นะครับมีเรื่องของการสูญเสียเกลือแร่หลายอย่างทางไตนะครับนะรวมถึงกรดยูริกสูงที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ในทั้งเฉียบพลันแล้วก็เรื้อรังก็เป็นด้วยนะครับค่ะโอ้โหแต่ละอย่างคราวนี้ถัดไปยังไม่หมดเยอะไหมล่ะเยอะมากอ่ะนะครับคราวนี้ในกลุ่มคนที่ดื่มแบบหนักๆนะครับจริงๆแล้วมันมีความเสี่ยงที่เขาแบบเขามึนเมาแล้วเกิดการสำลักบางคนเนี่ยเกิดการสำลักเรื้อรังนะครับเนาะซ้ำๆแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเกิดเรื่องของปอดอักเสบจากการสำลักอันนี้ก็มีค่ะนะฮะแค่สำลักใช่เพราะว่าสำลักซ้ำซากอ่ะไม่ใช่ว่าสำลักซ้ำซากแล้วก็พวกเศษอาหารพวกเชื้อโรคเนี่ยมันก็ลงไปในปอดซ้ำซากอันนี้ก็มีอยู่ครับโอ้โหค่ะนะมีเส้นประสาทแล้วสมองแล้วเนาะตับอ่อนครับตับอ่อนนะคือเหล้าเนี่ยเป็นศัตรูกับตับอ่อนมากๆเลยคืออาจจะเคยได้ยินคำว่าตับอ่อนอักเสบเนาะปวดท้องเหล้าทะลุหลังขึ้นไส้อาเจียนรุนแรงอย่างเงี้ยครับในบางรายก็ช็อกในบางรายช็อกเลยนะตับอ่อนอักเสบเนี่ยเจ้าตับอ่อนอักเสบเนี่ยนะครับมันเกิดโดยตัวเหล้าเนี่ยเป็นตัวที่ทำร้ายตับโดยตรงไอ้ตับทำร้ายตับอ่อนโดยตรงนะครับเนาะทำให้เกิดการอักเสบเลยในระยะยาวเนี่ยถ้าตับอ่อนอักเสบไปแล้วเนี่ยบางรายเนี่ยจะกลายเป็นตับอ่อนอักเสบเรื้อรังจะมีปวดท้องเรื้อรังอันนี้รวมด้วยได้นะครับรวมถึงอาจจะมีเรื่องของความผิดปกติของการสร้างฮอร์โมนบางชนิดจากตับอ่อนนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เอาละเริ่มไปอวัยวะที่อาจจะจินตนาการยากขึ้นนิดนึงเนาะกระดูกและกล้ามเนื้อครับมันกระดูกและกล้ามเนื้อไม่น่าจะเกี่ยวเลยกระดูกบางกระดูกพุนง่ายขึ้นใช่มันรบกวนการซ่อมสร้างของเนื้อกระดูกครับมันก็จะมีเรื่องของกระดูกบางกระดูกพุนง่ายขึ้นนะครับก็เวลารักษาคนไข้ที่เป็นเรื่องของพิษสุราเรื้อรังหรือว่าผู้ติดสุราแล้วเนี่ยก็คนเหล่านี้จะมีความเสี่ยงของเรื่องของกระดูกด้วยแล้วก็อ่ะผมว่าน่าจะปิดท้ายที่อันนี้แล้วก็เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อฝ่อนะฮะกล้ามเนื้อฝ่อนะซึ่งกล้ามเนื้อฝ่อก็พัดตกหกล้มง่ายขึ้นอีกกระดูกก็จะหักง่ายอยู่แล้วอันนี้ก็ยิ่งแย่โอ้ยเอาลำพังแค่ว่าเวลาเราอายุมากขึ้นทุกอย่างมันก็เสื่อมร่างกายของเรามันก็เสื่อมไปอยู่แล้วทุกๆปีนี้คือแบบโอ้ยเร่งเลยเหรอคุณบางทีคุณผู้ฟังจะเยอะจังจำยังไงดีไล่อย่างนี้ครับสมองเสื่อมสมองตีบนะครับหัวใจเสื่อมนะหลอดเลือดแข็งนะครับความดันสูงเนาะแล้วก็ลงมาปอดสำลักมะเร็งเมื่อกี้หลายชนิดเนาะมีตับอ่อนอักเสบมีตับแข็งมะเร็งตับแล้วก็กล้ามเนื้อกระดูกนะครับลำไส้ด้วยไหมคะก็พวกทางเดินอาหารเป็นพวกระคายเคืองแล้วก็เลือดออกทางเดินอาหารจากตับแข็งครับโหไล่ตั้งแต่ตอนดื่มแล้วก็ไล่ความแบบนี้ลงมาเลยนะคอลงมาเลยค่ะแอลกอฮอล์ไหลลงมาทุกส่วนเลยอันนี้เวลาสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่ได้เสื่อมแบบพิการอย่างเดียวนะบางทีมันเสื่อมทางจิตเขาเรียกว่าทางการตัดสินใจหรืออารมณ์ก่อนด้วยนะอาจจะเคยเห็นใช่ไหมฮะที่แบบในโฆษณาสมัยก่อนอะดื่มเหล้าเครียดจนเครียดดื่มเหล้าจนเครียดดื่มเหล้าอย่างดังเลยมันทำให้เรื่องของการจัดการทางอารมณ์อะไรเงี้ยมันแย่ลงก่อนก็มีอ๋อก็เลยแบบว่าบางคนเนี่ยบางคนนี่แบบกลายเป็นแบบว่า
personality หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าการปฏิบัติตัวพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเลยอ่ะบุคลิกภาพเปลี่ยนใช่ไหมฮะจากคนที่แบบดูแบบกลายเป็นอีกคนนึงไปเลยเข้าใจใช่โอ้โหคือมันส่งผลกระทบหมดทั้งร่างกายของเราอวัยวะภายในที่มันต้องผ่านเหล้ามันต้องผ่านเข้าไปแอลกอฮอล์เอทานอลนะคะแต่บางคนบอกอุ้ยคุณหมอมันจะเป็นอะไรมากทุกวันนี้ดื่มมาเป็น10กว่าปีแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยคุณหมอเวอร์ไปเปล่าก็คนที่เป็นมันไม่ได้มาเล่าคุณหมอรักษาอะไรเขาทรมานใช่ไหมคะเวลาที่แบบว่าดื่มเหล้าเยอะๆแบบบางคนติดน่ะไม่ดื่มไม่ได้อ่ะคือต้องบอกว่าอย่างนี้ครับคนที่ติดสุราเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าติดอะไรก็ตามเนาะเขาจะมีเหตุให้เป็นเหตุปัจจัยที่เป็นตัวทั้งเป็นเหตุปัจจัยหลักและเป็นปัจจัยส่งเสริมที่นำไปสู่การติดอย่างเช่นบางคนอ่ะมีโรคบางอย่างที่แบบเนี่ยทำให้เขาเครียดหรือทำให้เขากังวลอยู่เขาเลยต้องไปพึ่งของพวกนี้เนาะเพื่อที่จะแบบให้รู้สึกดีขึ้นมาบ้างเพราะว่าในชีวิตประจำวันหรือว่าในสถานการณ์ตอนนั้นเขาหาความรู้สึกดีจากอย่างอื่นไม่ได้เขาก็ต้องไปพึ่งพวกนี้อันนี้อาจจะเป็นเหตุหลักอย่างบางคนเนี่ยเป็นโรคทางอารมณ์บางอย่างอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็ต้องพึ่งก็หันไปพึ่งพวกนี้ต้องบอกว่าเขาหันไปพึ่งพวกนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรารักษาโรคหลักเขาได้ดีอ่ะมันก็จะเคลียร์ได้ง่ายอย่างบางคนที่รักษาพยายามให้เขาเลิกสุราใจแข็งใจสู้อะไรเนี้ยหักดิบไปเลยมันไม่ได้เพราะว่าสารเคมีสารสื่อประสาทในสมองเขามันไม่มันมีความไม่สมดุลอยู่จากโรคบางโรคเราก็ต้องไปเคลียร์โรคนั้นก่อนอ๋อไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของใจแข็งอย่างเดียวครับมันเป็นเรื่องว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรต้องจัดการด้วยค่ะเนาะนอกจากโรคที่เป็นหนึ่งเราต้องหาโรคซ่อนใช่ไหมสองปัจจัยอื่นๆที่เป็นตัวเสริมและเนาะนอกจากโรคซ่อนลืมพูดไปนิดนึงบางทีเนี่ยโรคมันไม่ได้มาในฐานะชื่อโรคอย่างเดียวนะปัจจัยบางอย่างก็เป็นปัญหาทางแบบชีวิตประจำวันที่เขาแบบเป็นเหตุที่เขาคือเขาไม่ได้มีโรคแล้วแต่ว่าชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นแบบความเครียดหรือความกดดันอะไรบางอย่างเนี่ยไปส่งเสริมให้เขาพุ่งไปในทางนี้เราก็ต้องไปแก้ชิ้นนั้นด้วยค่ะอ๋อเพราะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นการรักษานี่ไม่ใช่แค่แบบเจอหมอที่โรงพยาบาลหรือว่าแล้วหมอเขาบอกว่าไปเลิกนะคุณอะไรเงี้ยแล้วมันจะทำกันได้ง่ายๆนะฮะค่ะเราลืมมันมีโรคซ่อนเนาะมันมีเหตุปัจจัยทางสังคมแล้วก็ทางชีวิตประจำวันของเขาว่ามันมีเหตุอะไรอยู่เนาะที่เป็นต้นเหตุที่ผลักให้เขาเข้าไปค่ะอันนี้คือปัจจัยหลักที่อาจจะเกิดปัจจัยเสริมเนี่ยอย่างเช่นเพื่อนชวนค่ะเหล้ามันวางอยู่ในบ้านคนในบ้านอีกคนก็กินอย่างเงี้ยนะครับค่ะนะหรืออีกพวกนึงก็คือเห็นคนที่เขากินอยู่ในแวดวงแล้วเขาคล้ายๆเหมือนที่คุยเมื่อกี้เนี่ยกินเธอไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้หรือพวกแก๊งเชียร์ทั้งหลายหรือบางคนลองดูใช่ก็พวกนี้แหละครับเริ่มเข้าสู่วงการพอจากนั้นก็ไม่ออกบางคนเนี่ยตอนเลิกเนี่ยนะผมต้องบอกว่าเนี่ยแทบจะต้องเลิกคบไอ้เพื่อนที่ดื่มเลยนะถ้าจะเลิกกันจริงจังอย่างบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะเลิกแล้วนะเขาจะมีลูกเขาอยากจะเป็นแบบเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีอะไรทำนองเนี้ยเขาบอกเขาจะเลิกขาดแล้วนะเพราะว่าเขารู้ตัวแล้วว่าเขาใช้ชีวิตประจำวันแล้วมันรบกวนค่ะเขาก็จะสู้เต็มที่แล้วอย่างเงี้ยนะฮะก็บางทีเนี่ยเพื่อนและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นปัจจัยกระตุ้นขั้นรุนแรงเลยบอกต้องแทบจะบอกว่าไม่เจอได้ไหมเพื่อนพวกเนี้ยโอ้ยไม่ได้อีกแล้วมันจะเลิกได้ยังไงก็น้ำเปล่า3แก้วพอมันเริ่มเปิดขวดปุ๊บกลับมันเย้ายวนคือบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าบรรยากาศมันพาไปซึ่งจริงๆแล้วพวกนี้เป็นสิ่งแวดล้อมนะครับเนาะที่เราอาจจะต้องแก้ไขค่ะมันมีพอพูดถึงสิ่งแวดล้อมกับปัจจัยต้นเหตุแล้วเนี่ยคนที่มีปัจจัยต้นเหตุอะบางทีสิ่งแวดล้อมไม่มีเลยนะฮะแกก็หามาใช้จริงๆแล้วคนที่จู่ๆอะดื่มเหล้าคนเดียวอ่ะค่ะมักจะเป็นคนที่มีเหตุซ่อนอยู่ในใจอยู่ตั้งแต่แรกแล้วมากกว่าคนที่แบบสังคมมันลากไปแล้วคนเหล่านี้ต้องแก้เหตุครับอันเนี้ยยากกว่าอีกนะในความรู้สึกเพราะเขาบางทีไม่พูดไงไม่บอกไงก็เลยคิดว่าเหล้าเนี่ยเป็นทางออกเดี๋ยวก็ดีขึ้นขอลืมแป๊บนึงน่ะลืมแป๊บนึงแต่ว่ามันก็จะทำให้สู่การติด
แล้วก็ทำให้การลืมอ่ะมันอาจจะลืมได้แค่ช่วงครั้งช่วงคราวแหละแต่อวัยวะภายในมันก็ไม่ได้ลืมไปด้วยนะมันก็ยังทำหน้าที่ของมันที่แบบว่าฉันรับเอทานอลมาแล้วเข้ามาในร่างกายแล้วนะเกิดกระบวนการแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเขาไปผจญชีวิตประจำวันอ่ะคือเขาลืมเหตุการณ์ตรงนั้นเขารู้สึกว่าเขาได้ผ่อนคลายจากการที่แบบไม่ต้องยับยั้งชั่งใจไม่ต้องกดตัวเองกับสังคมหรือว่าสถานการณ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวพอมันหมดฤทธิ์อะครับเขาก็ต้องกลับไปเจอชีวิตแบบนั้นคือยังไงก็ต้องเจอความจริงอยู่ดีพอเขาเจอความจริงกับชีวิตแบบนั้นปุ๊บเขาถ้าเขายังหาทางออกไม่ได้อีกเขาก็ต้องวกกลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าเอ้ยไปให้ยาเลิกเหล้ายาเบื่อแล้วมันอันเนี้ยปลายเหตุจุดเริ่มต้นมันมีหลายอย่างสิ่งที่เป็นเหตุพาไปนะคะด้วยตัวเราด้วยสิ่งแวดล้อมหรือใดๆอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างก็ต้องแก้ตรงนั้นด้วยนะคะคุณหมอคะคุยกันเพลินๆแบบนี้มีอะไรฝากทิ้งท้ายนิดนึงไหมคะก็ต้องบอกว่าการเลิกเล่าเนี่ยมันเหมือนวิ่งมาราธอนนะมันมีจุดเริ่มแต่มันก็ต้องมีก้าวแรกนะครับเนาะจะวิ่งทางไกลมันก็ต้องมีก้าวแรกเมื่อมีก้าวแรกแล้วมันมีล้มมีพักมีอะไรได้ไหมมันมีได้นะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจของท่านที่พยายามกำลังจะเลิกนะฮะส่วนท่านที่ยังไม่มีแผนจะเลิกนะก็เป็นกำลังใจให้คนรอบตัวนะฮะอย่ายอมแพ้ที่จะเชียร์เขาเลิกนะครับเพราะถ้าเราพูดเขายังไม่เลิกเราหยุดพูดอ่ะเขาไม่เลิกหรอกพูดต่อไปนะฮะครับพูดต่อไปนะฮะโอเคค่ะขอบคุณคุณหมอสหภูมิค่ะสวัสดีค่ะครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้สุริพรลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast กระดูกของคนเราสามารถติดเชื้อได้อย่างไรหากติดเชื้อแล้วทำไมต้องรักษาและกินยาตลอดชีวิตดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาเล่าให้ฟังครับมันมีหลายรายในที่เขาส่งข้อมูลเข้ามาว่าเนี่ยเขาปวดเข่าปวดแข้งบวมๆยุบยุบบวมบวมยุบยุบกินยาแล้วก็เบาไม่กินก็เป็นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นมา 5-6 ปีแล้วเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปเอ็กซเรย์ปรากฏมันมีกระดูกติดเชื้อเราก็เลยอยากจะบอกว่าทำยังไงที่จะไม่ให้ไปถึงจุดนั้นไม่เดี๋ยว 5-6 ปีอ่ะนานกว่านั้นก็ได้ครับเป็นตลอดชีวิตครับโรคนี้ไม่แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติเราไม่รอถึง 5-6 ปีนะเราก็กลัวนะอ๋อเขาเป็นแล้วเขาก็ไปรักษาไงฮะก็กินยามา 5-6 ปีเนี่ยแล้วก็หมอก็บอกว่ากินยาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ยินว่ากินยาต่อไปตลอดชีวิตกระดูกคนเราเนี่ยเมื่อมันติดเชื้อไปแล้วแล้วมันติดเป็นเรื้อรังไปแล้วเนี่ยนะมันจะไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ยกเว้นซะแต่ว่าจะทำอะไรบางอย่างซึ่งส่วนใหญ่หมอกระดูกก็จะกลัวไม่ค่อยกล้าทำอะไรพวกนั้นเพราะมันจะมีผลต่อเนื่องปกติแล้วนี่พวกติดเชื้อในกระดูกเนี่ยมันจะเกิดได้2 อย่างก็คือติดเชื้อโดยตรงกับโดยอ้อมโอเคง่ายๆโดยตรงคืออะไรมีดฟันปักเข้าไปแล้วเชื้อมันอยู่ในมีดแล้วเข้าสู่กระดูกก็เป็นว่ามีแผลเปิดอะไรก็แล้วแต่ที่ถึงกระดูกง่ายๆแล้วก็เลยมีเชื้อเข้าไปเสร็จปุ๊บพอเวลาเราโดนอะไรก็แล้วแต่แล้วมีผงมีแผลเช่นสมมุติถ้าเกิดเราโดนฟันเข้าไปถึงหน้าแข้งเงี้ยนะหรือไปมอไซค์ล้มแล้วเหล็กบาดเข้าฉุกเฉินสมมุติส่วนใหญ่มันก็จะเป็นตอนกลางคืนนะฉุกเฉินปุ๊บหมอทั่วไปก็ดูเอ้าไม่หักล้างเย็บอันนี้ก็ผิดหนึ่งละเสร็จปุ๊บล้างแล้วเย็บนี่ผิดหนึ่งนะกลับไปบ้านปุ๊บก็เราก็ไม่มีอะไรเราก็ไปใช้เดินไปเดินมานู่นนี่ก็ผิดสองละเราก็ใช้งานไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเฮ้ยทำไมขามันบวมพอมันบวมเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะเริ่มติดเชื้อเฉียบพลันได้ก่อน This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.